วัคซีนโควิด -19 ในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดไปในฝั่งโดยเฉพาะยุโรปแล้วก็เริ่มมาเอเชียทั้งหมด77ประเทศที่รับผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 ในขณะที่ฝั่งนาโต้นะครับกลุ่มกองกำลังนะครับก็กำลังเคลื่อนไหวก็จะเปิดสงครามอาวุธด้วยสถานการณ์ตอนนี้เพื่อทำการกดดันจีนเป็นสำคัญและใช้ฝั่งเอเชียนะครับเป็นสมรภูมิในการต่อสู้ในรอบใหม่เพื่อดำเนินการกดดันจีนให้ถึงที่สุดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะวันนี้ก็มานอกสถานที่นะฮะมาอยู่คนเดียวนะมาบันทึกคลิปนะเดี๋ยวไปทำการตัดต่อนะครับมาเลยไม่ได้สวมหน้ากากนะครับเอาล่ะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ในอินเดียปรากฏว่าลามนะครับโดยเฉพาะไปทั่วยุโรปแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้จับตามองให้ดีฮะในส่วนของอินเดียตอนนี้เละตุ่มเป๊ะเลยทีเดียวสองงานเข้าแล้วงานนี้นะครับปรากฏองค์การอนามัยโลกได้มีการเปิดเผยนะครับว่าผู้ติดเชื้อนะกลายพันธุ์ของอินเดียนะครับไปพบแล้วในหลายประเทศองค์การอนามัยโลกนะครับมีการเปิดเผยว่ากำลังส่งตัวเสริมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่พุ่งทะยานในอินเดียถูกพบแล้วในหลาย10ประเทศทั่วโลกหน่วยสาธารณสุขของสหประชาชาติแห่งนี้ยืนยันว่าตัวกลายพันธุ์นะครับที่พบครั้งแรกในอินเดียถูกพบในรหัสผสมพันธุ์ 1,200 ตัวอย่างจากอย่างน้อย17ประเทศที่ได้อัปโหลดสู่ระบบข้อมูลแบบเปิดนะครับรหัสพันธุกรรมส่วนใหญ่เป็นการอัปโหลดจากอินเดียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์องค์กรอนามัยระบุในการอัปเดตข้อมูลโรคระบาดวิทยารายสัปดาห์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อินเดียส่วนวิกฤตฮะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุถึง 3.6 แสนคนยอดตายทะลุ 2 แสนศพเข้าไปแล้วอินเดียยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุนิวไฮ 3.6 แสนคนในรอบ24ชั่วโมงขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตทะลุผ่านหลัก 200,000 ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์ถังออกซิเจนทำให้สถานการณ์เลวร้ายไปทุกขณะนะครับการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลทำให้อินเดียมีผู้ติดเชื้อนะครับกว่า 300,000 คนต่อวันในรอบ1สัปดาห์โรงพยาบาลสถานชาปนสถานต้องรอรับทั้งคนเจ็บคนตายเพิ่มขึ้นไม่หยุดหย่อนกระตุ้นให้นานาชาติต้องหยิบยื่นการช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียนะครับได้มีการแถลงรายชื่อใหม่บุคคลจำนวน 360,000 คนสหรัฐอเมริกาก็กรวนฮะนาวีนะครับในอ่าวเปอร์เซียปรากฏว่าต้องยิงเตือนกองทัพอิหร่านนะครับเรือลำหนึ่งของสหรัฐอเมริกายิงเตือนนะครับเรือ3ลำจากกองทัพแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านแล่นเข้ามาเฉียดใกล้พวกเขาบริเวณเรือราดตระเวนของอเมริกันอีกลำในอ่าวเปอร์เซียจากการเปิดเผยของสหรัฐอเมริกาพร้อมยืนยันวอชิงตันไม่ใช่ผู้บุกรุกลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในบางครั้งในช่วงระยะเวลา5ปีแต่ค่อนข้างเบาลงในขวบปีที่ผ่านมานะครับแม้เจ้าที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าจะระบุว่าเร็วเกินไปที่จะยังรู้แรงจูงใจที่แท้จริงของกองกำลังอิหร่านแต่บอกว่าโดยทั่วไปแล้วลักษณะต่างๆเช่นนี้ในอดีตมักจะดำเนินการโดยผู้บัญชาการท้องถิ่นการแต่งงานยุคโรคระบาดใหญ่ปรากฏว่าเจ้าสาวแต่งชุด PPE นะครับเข้าพิธีสมรสกับเจ้าบ่าวที่ติดเชื้อโควิด-19ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักนะครับในอินเดียหนุ่มสาวคู่หนึ่งตัดสินใจเดินหน้าวิวากำหนดเดิมโดยเจ้าสาวลงทุนสวมชุดป้องกัน EEP บุกแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลเหตุเพราะญาติๆกลัวพลาดวันอันเป็นมงคลนะครับงานแต่งงาน
ทั้งหลายในอินเดียกำหนดจัดขึ้นในช่วงเวลาเกือบทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปหรือไม่ก็ไม่มีการเชิญแขกเรือนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ตามคู่บ่าวสาวส่วนที่ใช้มาตรการสร้างสรรค์เดินหน้าวิวาห์ของเขาก็ท่ามกลางการข้อจำกัดสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งในอินเดียผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายนะครับสหรัฐอเมริกาก็อนุญาตนะครับสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่ต้องสวมหน้ากากอีกต่อไปนะครับอเมริกันชนฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากตอนออกข้างนอกอีกต่อไปแม้มีเงื่อนไขว่าสถานการณ์หรือสถานที่ที่ผู้คนไม่แออัดจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจากบริเวณลานหญ้าทางเหนือของทำเนียบขาวในการระบุว่าเป็นความคืบหน้าอย่างน่าตื่นเต้นตะลึงในโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19และเวลานี้สามารถผ่อนปรนมาตรการการบังคับการสวมหน้ากากได้แล้วซึ่งผมเชื่อว่ามันพลาดแน่นอนสหรัฐอเมริกาตำรวจนิวยอร์กก็ทำการรวบคนกระทืบลุงคนจีนอาการสาหัสตั้งข้อหาพยายามฆ่าตำรวจสหรัฐอเมริกาจับกลุ่มตั้งข้อหาชาวนิวยอร์กซึ่งก่อเหตุทำร้ายลุงชาวจีนอาการสาหัสแล้วนะครับนับตั้งแต่เกิดคดีนี้ตำรวจฟันธงว่าเข้าข่ายอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังเรื่องของเชื้อชาติสายเอเชียสัปดาห์ที่แล้วตำรวจได้เปิดคลิปวิดีโอฮะณขณะที่มาเหยาผานนะครับผู้อพยพชาวจีนวัย61ปีถูกชายเตะเข้าพอดีบริเวณด้านหน้าด้านหลังจนล้มลงจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ทำการกระทืบศีรษะของเขาอีกหลายครั้งจนชายชราแน่นิ่งไปโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ผ่านมาในย่านอีสต์ฮาร์เลมของแมนฮัตตันอังกฤษจัดหนักเลยนะครับส่งกองกำลังเรือบรรทุกเครื่องบินวิ่งเข้าไปในแปซิฟิกร่วมกับ F-35 ของสหรัฐอเมริกาเรือฟริเกตดรัชนะครับดับอหังการของจีนจิงโจ้เทงบประมาณปรับปรุงนะครับฐานทัพทางตอนใต้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับสำนักข่าว AFP รายงานว่านะครับครั้งแรกที่กองทัพเรือซึ่งบรรทุกเครื่องบินฝูงใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะพฤษภาที่จะถึงจะเดินทางร่วมกับเรือรบของสหรัฐอเมริกา F-35B และเรือพิฆาตนำติดมิสไซล์นำวิถีของสหรัฐอเมริการ่วมไปกับเรือรบนะครับชั้นฟริเกตของเนเธอร์แลนด์ขณะที่ออสเตรเลียได้มีการแถลงเพิ่มงบประมาณทหารเตรียมทำการปรับปรุงฐานทัพทางเหนือพ้นทะเลและขยายแนวรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาเป็นการเตรียมการลั่นกรองรบไปไกลๆเกราะซ้ำกำซ้อนอินเดียฮะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นะครับเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแรงสั่นสะเทือนในรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับชาติที่กำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อความเสียหายบางส่วนแก่อาคารหลายแห่งเบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกานะครับหรือสำรวจแผ่นไหวรายงานว่าเวลา 2:21 น. GMT ตรงกับเวลาไทย 9:31 น.เกิดความรุนแรง 6.0 มีศูนย์กลางทางใกล้กับเมืองดินกิลาจานะครับห่างจากกูวาฮาติทางเมืองเอกของอัสสัมไปทางเหนือราว140กิโลเมตรหนุ่มแดนอินเหนานะครับตั้งชื่อลูกชายว่านะครับสำนักงานสื่อสารข้อมูลสถิติยันเมียไม่ว่าอะไรแปลกดีเหมือนกันนะครับชาวอินโดนีเซียฮะตั้งชื่อบุตรชายของตัวเองที่กำเนิดนะครับหรือสำนักงานสื่อสารข้อมูลสถิติซึ่งเป็นชื่อสถานที่ทำงานของตนเองเพื่อบ่งชี้ว่าเขามีความรักในองค์กรขนาดไหนหนังสือพิมพ์คอมพาสนะครับของอินโดนีเซียรายงานว่าสลาเมียโคยะวายูดีวัย38ปีนะครับอาศัยอยู่ในเขตแบรเบสนะครับในจังหวัดชวากรางได้ทำข้อตกลงกับภรรยานะครับซึ่งตั้งชื่อบุตรของตัวเองว่าหากลูกเกิดมาเป็นเด็กชายเขาจะขอตั้งชื่อเองแล้วก็เขาชื่อตั้งชื่อลูกของตัวเองว่าเป็นสำนักงานที่ทำงาน
ซึ่งใช้ชื่อว่าสำนักงานสื่อสารข้อมูลสถิติของอินโดนีเซียทายาทของซัมซุงยอมที่จะจ่ายเงินกว่า 300,000 ล้านบาทนะครับเตรียมงัดของสะสมล้ำค่ามาทำการบริจาคทายาทบริษัทในเครือซัมซุงกรุ๊ปออกมาประกาศแผนจ่ายภาษีมรดกกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 300,000 ล้านบาทนะครับและเตรียมจะบริจาคของสะสมที่เป็นงานศิลปะล้ำค่าอีกหลายชิ้นอาจจะถือได้ว่าเป็นการเสียภาษีมรดกที่แพงที่สุดของโลกนะครับลีคุนฮีอดีตประธานของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดของเกาหลีใต้เสียชีวิตลงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับขณะที่มีอายุได้78ปีเขาได้ทิ้งมรดกไว้จำนวน 19,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ให้แก่ภรรยาและบุตรทั้ง3ซึ่งเป็นทายาทนะครับซึ่งสุดท้ายก็ต้องมีการเสียภาษีอย่างมหาศาลในเชิงงานวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในอินเดียอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้มันกำลังลามโดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปในเอเชียหนีไม่พ้นนะฮะก็ต้องไปเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะในสิงคโปร์นะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็กำลังขยายตัวกว้างขึ้นนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ของอินเดียตอนนี้การแพร่ระบาดโควิด -19 กำลังขยายตัวกว้างอย่างต่อเนื่องและมียังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของกำลังที่มีการเคลื่อนทางเอเชียแปซิฟิกนั้นตอนนี้นะครับกลุ่ม NATO นะครับที่ต่อต้านจีนก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเต็มสูบในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ในช่วง1วันที่ผ่านมาว่าหลังจากวันที่27เมษายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไปเตรียมรับมือนะฮะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับอีกระลอกหนึ่งจะมาวันนี้คงเห็นชัดนะครับว่าในอินเดียเกิดแผ่นดินไหว6เมกะจูดมีความเสียหายเกิดขึ้นการตายที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากวันที่27เมษายนคนติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นปกติในอินเดียรายวันก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่ารายคราวนี้พุ่งสูงขึ้นกว่า 3,200 รายนะครับขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จาก 300,000 รายต่อวันพุ่งทะลุเป็น 3.6 แสนรายต่อวันนะครับซึ่งแน่นอนในอินเดียหลังจากนี้จะต้องเผชิญกับเรื่องของภัยการเมืองภัยการเมืองในอินเดียกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักนะครับจนต้องมีการร้องขอให้ Twitter ทำการปิดนะครับบล็อกแล้วก็ลบแอคเคาท์ที่โจมตีรัฐบาลของนเรนทราโมดีโดยภาพรวมวัคซีนโควิด-19ในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดไปในฝั่งโดยเฉพาะยุโรปแล้วก็เริ่มมาเอเชียทั้งหมด77ประเทศที่รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19ในขณะที่ฝั่งนาโตนะครับกลุ่มกองกำลังนะครับก็กำลังเคลื่อนไหวก็จะเปิดสงครามอาวุธด้วยสถานการณ์ตอนนี้เพื่อทำการกดดันจีนเป็นสำคัญและใช้ฝั่งเอเชียนะครับเป็นสมรภูมิในการต่อสู้ในรอบใหม่เพื่อดำเนินการกดดันจีนให้ถึงที่สุดสถานการณ์แบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดการปะทะกันสูงนะครับแต่สงครามที่กำลังระบาดอย่างหนักเรียกว่าสงครามไวรัสที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเพราะมหาอำนาจไฟกันไม่ยอมกันและเร่งปฏิกิริยาที่จะมีการขายวัคซีนนะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันทั้งอังกฤษสหรัฐอเมริการัสเซียและก็จีนนะครับที่ต้องการจะขายวัคซีนให้ได้มากที่สุดและล่าสุดจะมีการขายวัคซีนโควิด-19 ด้วยจากเดิมเป็นฉีดคราวนี้จะกลายเป็นเม็ดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะว้าค่ะเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะมันจะต้องมีการมีเสี่ยงอยู่แล้วด้วยหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรักษาคนไข้
เราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดวันไหวถามว่ากังวลไหมก็กังวลแต่ว่ามันเป็นหน้าที่อะค่ะต้องเผยสุดหัวใจใจตัวแทบขาดตรงหน้ามีโรคร้ายจะเสี่ยงยังไงแต่คนเจ็บไข้ต้องหายดีเวลาเลิกงานที่ไรกับแฟนด้วยใจอ่อนล้าอยากมีใครซับน้ำตาได้ไหมเจอหน้าครอบครัวตัวเองแต่กอดกันไม่ได้หลายครั้งที่เราไม่มีโอกาสได้กลับไปดูแลพ่อแม่เราเลยเลยทำให้มีความรู้สึกว่าแต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีได้กับผู้ป่วยโควิดก็ต้องห่างจากครอบครัวค่ะไม่สูงสิงไม่ทานข้าวอะไรค่ะกราบขอบพระคุณอยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในนามคนไทยคนนี้กราบขอบพระคุณขอบคุณค่ะ